ข่าวนี้ว่าด้วยเรื่องของคู่รักคนฮอลลีวูดทั้งที่กำลังรักกันหวานชื่นและคู่ร้างที่กลายเป็นอดีตเป็นการถาวรเริ่มที่คู่ของเอมม่าสโตนกับแอนดรูว์กาฟิลด์คู่หวานทั้งในและนอกจอจากหนังในตระกูล The Amazing Spider-Man ที่มาออกเดทรับประทานอาหารนอกบ้านโดยหลังจากที่อิ่มท้องทั้งสองก็ได้เดินออกมาพร้อมกับถือป้ายที่เขียนด้วยลายมือโปรโมทเว็บไซต์ขององค์กรการกุศลทั้ง youthmentoring.org autismspeaks.org www.org และ gildasclubnyc.org ซึ่งเป็นเว็บไซต์ขององค์กรเพื่อเด็กกำพร้าเด็กออทิสติกและเยาวชนที่ได้โอกาสโดยพระนางจากหนัง The Amazing Spider-Man เปิดใจว่าขณะที่ทั้งสองกำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่นั้นได้สังเกตเห็นว่ามีนักข่าวช่างภาพมารอถ่ายรูปเป็นกองทัพจึงตัดสินใจว่าไหนๆก็จะต้องโดนถ่ายรูปอยู่แล้วก็ขอใช้โอกาสที่ว่านี้โปรโมทองค์กรการกุศลที่พวกเขาสนับสนุนอยู่ไปด้วยในคราวเดียวกันเลยซึ่งนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่คู่นี้เขาใช้ความมีชื่อเสียงของตัวเองสนับสนุนองค์กรเหล่านี้แต่ได้ลงมือทำในแบบเดียวกันนี้เมื่อปี2012มาแล้วค่ะWith flat shoes. It's fantastic to watch. ต่อกันด้วยคู่สามีภรรยาที่แยกทางกันมานานโขมีการยื่นเอกสารฟ้องหย่ากันมาตั้งแต่เมื่อปี2012แล้วอย่างคู่ของเจนนิเฟอร์โลเปสและมาร์กแอนโทนีสองศิลปินเลือดละตินทรงอิทธิพลที่ล่าสุดเพิ่งจะมีรายงานว่าในที่สุดทั้งคู่ก็หย่าขาดกันอย่างเป็นทางการกลายเป็นคนโสดสนิทกันอีกครั้งแม้ว่าในทางปฏิบัติคู่นี้หลังจากแยกทางกันเมื่อ3ปีก่อนต่างคนต่างก็ไปคบหากับเพื่อนต่างเพศแบบไม่เกรงใจกันมานานโดยศาลได้ออกคำสั่งให้ทั้งสองถือสิทธิ์ในการเลี้ยงดูแม็กซ์และเอมมี่ลูกแฝดทั้งสองคนร่วมกันโดยให้ผู้เป็นแม่ดูแลเป็นส่วนมากขณะที่ฝ่ายพ่อมาร์กแอนโทนีจะมีสิทธิ์ที่จะได้อยู่กับลูกๆเดือนละ7วันและเด็กๆจะได้รับการปกป้องจากบรรดาช่างภาพปาปาราซี่รวมทั้งสื่อมวลชนทุกประเภทตามกฎหมายด้วยโดยการแต่งงานหนที่เพิ่งจบลงนี้เป็นครั้งที่2ของมาร์กแอนโทนีและครั้งที่3ของสาวฮอตเจนนิเฟอร์โลเปสค่ะอีกข่าวของหนึ่งคู่รักดารารุ่นใหญ่อย่างเมลานีกริฟฟิธและแอนโทนิโอแบนดาราสพระเอกเลือดละตินที่ล่าสุดกำลังจะมีผลงานแอคชั่นเรื่องใหม่ The Expendables 3เข้าฉายโดยข่าวการแยกทางหลังแต่งงานอยู่กินกันมานาน18ปีไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี้เองซึ่งล่าสุดดูเหมือนว่าฝ่ายหญิงจะต้องการลบและลืมอดีตสามีของเธอให้เกลี้ยงจริงๆเพราะเธอได้จัดการลบรอยสักแอนโทนิโอที่ต้นแขนขวาของเธอออกเรียบร้อยแล้วโดยคุณอดีตภรรยายื่นความประสงค์ต้องการให้อดีตสามีจ่ายค่าเลี้ยงดูทายาทวัย16ปีของทั้งคู่ด้วยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้ารักใครชอบใครอย่าได้ไปสักชื่อสักรูปของคนรักบนร่างกายเพราะถึงเวลาที่เลิกกันต้องมาลำบากลบออกเจ็บตัวสองรอบก็ยังไม่ร้ายเท่าเจ็บใจนะจ๊ะ En 2011